1, 2, 3, come on! Come on, come on! สไปออนแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตรคนนะจ๊ะ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ๊ะช่วงหมอหมอยหอยสังกับตัวโตเทไทจ้าทักทายกันวันศุกร์นะคะวันสิ้นสุดสัปดาห์ก็ว่าได้นะคะพรุ่งนี้มะรืนนี้เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันนะคะค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปนะคะแต่สำหรับวันนี้อากาศข้างนอก 5-6 องศาเท่านั้นเองแต่โชคดีว่าฝนไม่ตกนะคะวันนี้มีแสงสว่างนิดนึงก็สลัวเที่ยวครึ้มเที่ยวสลัวเที่ยวมืดอยู่นะคะทุกวันนี้ก็4โมงเย็น4โมงกว่าก็มืดตึ๊ดตื่นแล้วค่ะฝั่งทางยุโรปก็อากาศสรวนปรวนแปรได้นะคะ3วัน4วันพอดีฝนพอดีแสงสว่างมาพอดีลมพอดีสารพัดนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะส่วนทางเมืองไทยเราทางอีสานทางเหนือก็เริ่มหนาวแล้วนะคะแม่กับพ่อก็บอกว่ากำลังลมแรงมากนะลูกนะใกล้จะเป็นใกล้จะเข้าฤดูหนาวเต็มที่ก็ว่าได้นะคะเอาว่ากันไปค่ะทางภาคใต้เราก็น้ำท่วมหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อ่วมเลยก็ว่าได้ก็ขอเป็นกำลังใจส่งแรงใจให้กับทุกคนนะคะให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีนะคะภัยธรรมชาติต่างๆนะคะบนโลกใบนี้มันยิ่งสารพัดเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้นะคะหลากหลายทางไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยหิมะถล่มแบบนี้ไม่เคยฝนตกชุกขนาดนี้30 40ปี50ปีไม่เคยเจอก็ได้เจอกันนะคะก็ใจช่วยทุกคนนะคะไปเดินไปเหินข้างนอกกลับเข้ามาบ้านนะคะตอนนี้ก็3 4โมงเย็นเข้ามาแล้วนะคะก็มีเวลามานั่งคุยกันช่วงนี้ตัวเองก็เบรกงานเบรกอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่เตรียมตัวที่จะไปไทยนะคะอีก 2-3 วันเท่านั้นเองเวลาก็ผ่านไปแต่ละวันก็เร็วมากนะคะเมื่อวันก่อนก็เป็นไข้อัดทิฟฟี่ไป2วัน3วันวันนี้ก็เริ่มมีเสียงมีอะไรเริ่มปกติแล้วค่ะขาดไม่ได้คือน้ำร้อนน้ำอุ่นตลอดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวตัวโตจะดื่มทุกเช้านะคะเช้าละลูก2ลูกถ้าลูกใหญ่ก็ลูกหนึ่งถ้าลูกเล็กก็2ลูกแล้วก็หั่นขิงใส่ไปด้วยขาดไม่ได้ถ้าฤดูหนาวมานะคะเที่ยวไข้เที่ยวหนาวตลอดนะคะสำหรับคนอยู่ทางเมืองหนาวก็ว่าได้นะคะยังไงก็สู้สู้นะคะขอบคุณทุกลมหายใจแต่ละเช้าที่เราตื่นขึ้นมาได้เห็นโลกใบนี้แล้วก็ได้ก้าวได้สู้กันต่อไปได้มีพลังกายใจกันค่ะโทรหาแม่หาพ่อนะคะเมื่อเช้านี้ก็ทางนี้ก็เช้าทางนู้นก็บ่ายนะคะกินข้าวเที่ยงกันเสร็จญาติพี่น้องลูกหลานเลี้ยงหล่อนก็มารวมกันมาคุยกันเล่นกันกับตากับยายนะคะลูกพี่ลูกน้องโตโต้ก็พูดออกมานะคะว่าหาผัวฝรั่งให้หน่อยนี่แหละค่ะถ้ากลับบ้านไปทีไรจะได้ยินอยู่เรื่อยนะคะหาผัวฝรั่งให้หน่อยอย่างนั้นอย่างนี้หาให้หลานบ้างสิหาคนนู้นคนนี้บ้างสิเขาก็จะสั่งเราทีเล่นทีจริงนะคะโตโต้ก็ขอบอกไว้เลยนะคะอย่างหลานสาวโตโต้เองก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้นางก็เลี้ยงลูกคนเดียวมีลูกติดลูกหนึ่งนะคะช่วงแรกๆที่ทิ้งกันกับสามีโตโต้ก็อยากจะหาให้อยู่แต่ทุกวันนี้ก็บอกนางไปนะคะถ้าพออยู่ได้อยู่เป็นมีงานมีการมีเงินมีเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรไม่อยากเป็นภาระไม่อยากปวดหัวอีกไม่อยากเริ่มต้นกับผู้ชายคนไหนอีกก็อยู่ตัวคนเดียวไปหาเงินไปส่งเลี้ยงลูกหล่อนไปอะไรไปตุ๊ตุ๊ก็จะบอกประมาณนี้แต่บางคนนะคะทำไมไม่หาละไอลูกเคยฝรั่งหลานเคยฝรั่งล่ะตัวเองก็ได้ผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกเมืองนาน่าจะหาหลานบ้างการที่จะหาอะไรให้คนอื่นมันก็อย่างว่าแหละค่ะสมัยก่อนตุ๊ตุ๊ทำงานที่กรุงเทพ
จะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะก็เป็นตำแหน่งหัวหน้างานนู่นแหละค่ะลูกหลานทางบ้านอยากมาทำงานด้วยลูกน้าลูกป้าลูกลุงลูกอะไรก็ฝากกันมาเราก็เคยฝากนะคะพอทำไปทำมาเราไม่ได้เลี้ยงดูเขามานะคะถึงจะเป็นลูกเป็นหลานเราจะรับรองความประพฤตินิสัยใจคอเขาจะขยันขันแข็งเหมือนเราหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถพูดเต็มที่เต็มปากได้สมัยก่อนการฝากงานกันเยอะนะคะง่ายคนนั้นฝากคนนี้ตำแหน่งนู้นฝากคนนี้ไปแต่ทีนี้ทำไปทำมาตอนที่ทำงานกรุงเทพนะคะหลานก็ไปทำนู่นเสียนี่ก็ไปทำนั่นพังทีนี้เจ้านายเขาก็มาใส่เราทีนี้พ่อแม่ของลูกหลานไม่เข้าใจก็หาว่าเจ้านายหักเงินหลานที่ตัวเองได้รับเงินเดือนสูงไม่เชียร์ให้ไม่ช่วยหลานไม่สารพัดนะคะการหาอะไรให้คนเนี่ยมันก็หนังหน้าไฟเหมือนกันนะคะได้ดีเขาก็ชื่นชมเราไปถ้าได้ไม่ดีเขาก็ว่าเราไม่ดีหาดีแต่ใส่ตัวเองให้คนอื่นหาไม่ดีการที่จะหาผัวฝรั่งให้สามีฝรั่งให้ลูกหลานเหรียญหล่อนก็เหมือนกันโต้บอกหลานตลอดนะเธอจะให้น้าหาให้ไหมแนะนำได้ให้เบอร์โทรให้เบอร์อีเมลให้ไลน์ให้วัตส์แอปให้การติดต่อเขาเองนะได้อยู่ค่ะแต่จะให้เราไปเชียร์สารพัดเชียร์เราก็ไม่ได้เชียร์เพราะว่าหนึ่งหลานเราเห็นเขามาตอนเล็กตอนเด็กตอนอะไรพอนิสัยใจคอคนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอเขาโตขึ้นมาเคยมีลูกเคยมีสามีมาแล้วถึงจะเป็นหลานเราก็จริงเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะไปรับรอง 100% ว่าหลานเราเป็นคนดีนักดีหนาเราก็พูดไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเขามาไม่ได้อยู่กับเขามาตลอดนะครับแต่การแนะนำคนนู้นคนนี้ถ้ามีก็แนะนำได้แต่ศึกษานิสัยใจคอพวกเธอต้องไปศึกษากันเองไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ดีนะครับฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับใหม่ๆคบกับคนนู้นคนนี้โปรโมชั่นช่วงรักช่วงหลงช่วงชอบใหม่ๆอยากได้เรามันก็อาจจะดีนักเลยแต่พอไปใช้ชีวิตไปบางคนลายมันจะออกก็หลังจากปี2ปี3 4 5ปีนู่นถ้าเขาเจอแบบนั้นเองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหน้าที่ของเขาถ้าโตโต้จะติดต่อให้ใครนะคะทางบ้านเราก็เหมือนกันติดต่อได้ค่ะแต่พวกคุณต้องดูนิสัยใจคอเรียนรู้กันเอาเองให้ได้ระดับหนึ่งคือว่าสมมติว่าเพื่อนพ่อใหญ่หลานพ่อใหญ่หรือว่าน้องนุ่งของพ่อใหญ่อยากได้แฟนคนทงคนไทยนะโตโต้ก็จะให้ได้ว่าหนึ่งรูปถ่ายเอ่ยวัดแอปเอ่ยเบอร์โทรเบอร์นู่นเบอร์นี่ให้เขาติดต่อกันเองคุยกันเองเรียนรู้กันเองนะคะเราจะไม่ไปเชียร์เต็มที่ไม่ไปนี่ไป 100% ถ้าผิดพลาดอะไรมามันก็จะมาหาเราเต็มๆนะคะที่ฝรั่งตัวเองหลักฐานดีการงานดีการเงินดีคนที่ไม่รู้ทางบ้านเรานะคะก็จะมาใส่เราเต็มที่อีกที่หาให้ลูกให้หลานหาคนนู้นคนนี้หาแต่ฝรั่งขี้นกหาแต่ฝรั่งไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะช่วงที่โตโต้ไปทำงานโรงงานงานบริษัทมีผู้ชายนะครับพวกหัวหน้าแผนกอายุ30กว่าโตโต้ก็เคยให้นะคะเคยให้เบอร์พวกอีเมลติดต่อกันกับหลานโตโต้อยู่ครั้งนึงคุยไปคุยมาเด็กฝรั่งนะคะนิสัยอายุ30กว่านิสัยมันก็เด็กไปอีกหลานโตโต้ไม่ชอบอยากได้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่านิสัยใจคอของฝรั่งนะคะส่วนมากก็แล้วกันอายุ40นิสัยก็จะคล้ายๆพวก20พวกวัยรุ่นอยู่เขาจะไม่แก่ตามนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาจะไม่แก่ตามอายุนะคะวุฒิภาวะความคิดเขานะคะขนาดพ่อใหญ่นะคะ60กว่าฟังทั้งแก่ยังทะลึ่งตึงตังยังหยอกยังเล่นเมื่ออายุ30 40เลยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำนะแนะนำได้แต่จะให้เรารับรองแบบนู้นแบบนี้ฝรั่งคนนี้ดีนักดีหนาเราก็ไม่เชียร์ขนาดนั้นหลานเราดีนักหนาเราก็ไม่บรรยายสรรพคุณขนาดนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนรู้กันเราเองนะครับเพราะว่าการที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมาเล่นมาหัวแค่วัน2วันมันไม่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะหลากหลายเหตุผลนะคะการหาผัวหาสามีให้กันขนาดหาการหางานให้กันฝากงานฝากกันถ้าไม่ได้ดียังโดนว่าโดนด่ามาสารพัดนะคะยิ่งมาหาเนื้อคู่หาอะไรให้โตโต้บอกทุกคนถ้ามีใครอยากให้ติดต่อให้ฝั่งทางนี้หรือทางบ้านเราสามารถให้ได้อยู่ค่ะสำหรับพวกเบอร์โทรเบอร์อีเมลเบอร์อะไรต่างๆติดต่อกันเราเองแล้วก็คุยกันเรียนรู้กันเราเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปคุกกี้ตีมงกับเขา24ชั่วโมงนะคะแล้วฝรั่งทางนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ใครอยู่มันถึงเขาจะให้เบอร์อีเมลให้อะไรเราก็ไปรับรองนิสัยของฝรั่งทางนี้ให้เขาไม่ได้ให้ลูกหลานเราไม่ได้สมมติว่าหลานถามมา
น้าฝรั่งคนนี้มันดีไหมเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นมันรวยมากไหมเงินทองมันอยู่ในกระเป๋าเขาด้วยเราก็ไม่รู้นะครับนิสัยใจคอถ้าไม่เรียนรู้กันจริงๆไม่ลองคบลองคุยกันไปนานๆจริงๆมันก็ไม่รู้เพราะว่านิสัยใจคอคนสันดานคนมันซ่อนอยู่ข้างในนะครับกว่าจะรู้ไส้รู้ปรุงรู้จิตใจเขาว่าเป็นแบบไหนมันต้องใช้เวลาค่ะทุกวันนี้ทุกอย่างนะคะโลกออนไลน์เอ่ยอะไรเอ่ยฝรั่งเขาก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเขาก็รู้มากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการที่จะมีแฟนคนไทยมีเมียมีผัวคนไทยเขาก็ศึกษาดูก่อนทางอินเทอร์เน็ตลองผิดลองถูกลองครบก่อนนะคะนี่แหละครับหลายครั้งนะครับเวลากลับบ้านเรายิ่งใกล้จะกลับเดี๋ยวก็เจออีกนะคะหาผัวให้หน่อยหาแฟนฝรั่งให้หน่อยติดต่อให้บ้างสิตัวเองได้แฟนดีนิสัยดีทำไมไม่ติดต่อให้จะเจอตลอดนะคะทุกปีจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากหาให้ไม่อยากได้คนนี้ไม่อยากได้คนรวยๆให้ลูกให้หลานตัวเองนะคะแต่เราเคยเจอหลากหลายเรื่องราวกับการติดต่อคนนี้หาคนนั้นแล้วเราเคยได้ยินคำพวกนี้มาค่ะหาดีแต่ให้ตัวเองหาให้คนอื่นแล้วไปเจอแต่ไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาถึงเราจะติดต่อใครให้ใครก็ช่างนะคะเราไม่ได้ไปเฝ้าเขาไม่ได้ไปนอนอยู่ใต้เตียงของเขาปัญหาของเขาเราก็จะไปรู้ได้ยังไงนะคะบางคนติดต่อให้รู้จักกันแค่เดือน2เดือนเขาก็ทิ้งกันไปเราก็รับรองไม่ได้นะคะนิสัยใจคอคนเราจะไปรับรองแทนคนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าโตมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆขนาดลูกหลานเราก็เหมือนกันเขาก็ไปตามยุคตามสมัยตามโลกของเขาเขาก็ไม่ได้มาฟังเราก็ไม่สามารถไปคอนโทรลเขาได้เหมือนกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังจ้าถ้าใครอยากได้ผัวฝรั่งที่ดีๆแน่ๆก็ติดต่อเองนะคะจะได้เห็นหน้าตาเห็นสเปคเห็นอะไรแล้วก็คุยกันนิสัยใจคอเรียนรู้กันไปวันเวลาถ้าเป็นเนื้อคู่กันมันก็ได้โคจรมาอยู่ด้วยกันพบกันอยู่ดีนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเรียนรู้กันไปนะคะอย่าเร่งอย่ารีบแล้วกันชักช้าได้พราเรียบงามก็ยังใช้ได้อยู่เสมอแต่เรียนรู้กันไปก่อนถ้าเปิดใจค่อยเปิดไปเรื่อยๆนะคะสักวันเขาก็เปิดให้เรารู้ทุกเรื่องเองนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจกันทุกคนค่ะ